สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ FaceTime นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมเมษายนของทุกปีนั้นนะครับจะเป็นฤดูเกณฑ์ทหารมีข้อสังเกตหรือไม่ครับทุกฤดูเกณฑ์ทหารเหยื่ออันโดชะของสื่อที่นำเสนอเป็นข่าวทีไรเรตติ้งกระฉูดก็คือถ้าไม่กระเทยเกณฑ์ทหารก็จะเป็นพระเอกเกณฑ์ทหารและผมตั้งข้อสังเกตนะครับภาพของกระเทยเกณฑ์ทหารก็ดีพระเอกเกณฑ์ทหารก็ดีที่ปรากฏตามหน้าสื่อต่างๆนั้นนะครับถ้าไม่โศกสลดมันก็สุดแสนจะตลกขบขันเย้ยหยันใหญ่ไผ่อย่างไรไม่ทราบนะครับจนกระทั่งสังคมเริ่มตั้งคำถามกับสื่อถามสื่อว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่แต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับนะครับด้วยการวางตัวด้วยบทบาทด้วยการแสดงออกของกระเทยบางคนบางกลุ่มเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มนะครับสังคมก็เริ่มกลับมาตั้งคำถามกับกระเทยเช่นกันสังคมต้องการคำตอบจากกระเทยบางกลุ่มเช่นกันนะครับนี่ก็คือประเด็นของ FaceTime ค่ำคืนนี้ครับและนี่ก็คือประเด็นที่เราจะไปหาบางคำตอบจากผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยคุณเจษดาแต้สมบัติครับอย่างที่กราบเรียนคุณผู้ชมนะครับสังคมเริ่มตั้งคำถามกับสื่อมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะสื่อกำลังทำอะไรอยู่กับบทบาทในการนำเสนอข่าวกระเทยเกณฑ์ทหารและรวมถึงพระเอกเกณฑ์ทหารมันจะดราม่าอะไรกันขนาดไหนพบกับคุณเจษดาแต้สมบัตินะครับในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยซึ่งมีบทบาทในเรื่องสื่อสังคมมองกระเทยเกณฑ์ทหารมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะคุณดนัยคำถามแรกตรงประเด็นเลยนะฮะค่ะคุณเจษดามองการทำข่าวกระเทยเกณฑ์ทหารของสื่อในปีนี้อย่างไรมีอะไรที่เปลี่ยนไปจากปีที่ผ่านๆมาบ้างหรือไม่ครับจริงๆอ่ะนะคะเราก็ได้มีการลงสังเกตการการเกณฑ์ทหารนะคะปีนี้เข้าเป็นปีที่6แล้วปีที่6แล้วใช่ค่ะในทุกๆปีที่เราลงไปเนี่ยก็จะมีพี่ๆสื่อมวลชนนะคะตามลงไปทำข่าวด้วยอะค่ะอย่างที่คุณดนัยบอกว่าก็จะมีเรื่องของดารานักร้องที่ลงไปเกณฑ์ทหารใช่ไหมคะเสนอทีไรไม่ต้องทำอะไรมากมายเรตติ้งมันก็มาค่ะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีน้องๆที่เป็นกระเทยสาวประเภท2หรือคนข้ามเพศที่เข้าไปเกณฑ์ทหารเนี่ยก็มีพี่ๆสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวนะคะซายซึ่งภาพปรากฏที่ผ่านสื่อมวลชนเองเนี่ยก็จะปรากฏเพียงภาพเพียง2ภาพนะคะภาพแรกนั่นคือความตลกขบขันนะคะส่วนภาพที่2เองเนี่ยก็จะคือนำเสนอความสวยงามบางทีบอกว่าสวยกว่าผู้หญิงอีกอย่างเงี้ยค่ะผลเกิดขึ้นนั่นคือเกิดภาพเหมารวมอะค่ะของคนที่เป็นกระเทยหรือสาวประเภท2อะค่ะว่าพอคุณเป็นกระเทยหรือสาวประเภท2ปุ๊บเนี่ยภาพที่สังคมมีในหัวก็คือไม่ตลกก็สวยกว่าผู้หญิงทำให้จริงๆแล้วคนที่เป็น transgender หรือสาวประเภท2เนี่ยเป็นเหมือนกับเฉดสีอะค่ะเรามีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถบุคลิกภาพเหมือนกันนะคะกลายเป็นวัตถุทางเพศไปประมาณนั้นนะครับแสดงว่าในสายตาของคุณเจษดาที่ติดตามมาถึง6ปีนะครับบทบาทของสื่อในการทำข่าวกระเทยเกณฑ์ทหารเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมค่ะแต่ปีนี้เนี่ยในการนำเสนอข่าวก็มีแค่2มุมใช่ค่ะปีนี้มีเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะพี่ดนัยนั่นคือสื่อพยายามนำเสนอภาพลักษณ์ของกระเทยว่าเป็นตัวปัญหาเป็นตัวปัญหาด้วยเหรอใช่ค่ะอย่างเช่นบอกว่าเนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในเกณฑ์ทหารนะเข้าไปอยู่ในค่ายจะทำให้กองทัพแตกจะทำให้ค่ายแตกแบบนี้ค่ะเป็นซุ้มเสียงที่มันเย้ยหยันใหญ่ไพ่เล็กๆกันนะครับใช่ค่ะซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่กับที่ตัวกระเทยหรือสาวประเภท2แต่ปัญหามันเป็นเรื่องของการจัดระเบียบหรือว่าระบบโครงสร้างทางกฎหมายมากกว่าที่มันยังไม่เอื้อไม่ได้เปลี่ยนเลยใช่ค่ะไม่ได้เปลี่ยนเลยมีพัฒนาการที่ยกระดับขึ้นมาบ้างหรือไม่ในการทำหน้าที่ของสื่อไม่ว่าจะเป็นการทำข่าวพระเอกเกณฑ์ทหารหรือกระเทยเกณฑ์ทหารมีพัฒนาการบ้างไหมก็ต้องยอมรับนะคะว่าพี่ๆสื่อมวลชนเองก็ให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นนะคะที่เราเห็นมาค่ะ
ครับอย่างนั้นไม่รีบพัฒนาการเพราะสาระไม่ได้เปลี่ยนค่ะแต่ให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ปีนี้เองพี่ๆสื่อมวลชนก็มาโฟกัสในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมค่ะของน้องๆที่เป็นกระเทยในการเกณฑ์ทหารนะคะดังนั้นดิฉันเองจึงได้มานั่งอยู่ในรายการนี้เพื่อที่เราจะมาพูดคุยกันอันนี้ดิฉันถือว่าเป็นพัฒนาการนะคะพี่ดนัยเพราะว่าพัฒนาการที่สื่อยังเปิดพื้นที่ให้กับเครือข่ายกระเทยไทยนั้นองค์กรที่ทำได้นำเสนออีกมุมหนึ่งใช่ค่ะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนค่ะมันก็ต้องรับนะครับการที่สังคมการที่สื่อหันมาทุ่มเทกับการทำข่าวกระเทยเกณฑ์ทหารนั้นด้านหนึ่งเขาว่ากันว่ากระเทยบางกลุ่มบางคนเองก็มีส่วนกระตุ้นทำให้เกิดอย่างนั้นเช่นกันบางคนมาแบบจัดเต็มนะจนกระทั่งไม่รู้เหมือนกันว่าเธอตั้งใจจะมาโชว์หรืออยากเป็นข่าวในจังหวะเกณฑ์ทหารหรือต้องการเพียงแค่ยืนยันว่าเธอเป็นกระเทยจริงๆนะถึงแสดงอาการตุ้มขนาดนั้นถึงแสดงอาการอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับคิดอย่างไรครับตรงนี้ครับจริงๆนะคะของเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยเองเนี่ยเรามีสายให้คำปรึกษานะคะในเรื่องการเกณฑ์ทหารเราจะพบว่าน้องๆก่อนจะเข้าสู่กระบวนการเกณฑ์เนี่ยหลายคนค่ะมีความเครียดบางคนแบบอยากจะฆ่าตัวตายไม่อยากจะเข้าสู่กระบวนการเกณฑ์ทหารนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็รับฟังเสียงน้องๆมาว่าน้องๆแต่ละคนที่เข้าไปสู่กระบวนการเกณฑ์เนี่ยเครียดกดดันแล้วก็รู้สึกว่าจะถูกถอดเสื้อต่อที่สาธารณะจะต้องจับได้ใบดำใบแดงและต้องไปเป็นทหารอันนี้เป็นความเครียดที่เกิดขึ้นกับกระเทยส่วนใหญ่ค่ะใช่แต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็มีน้องๆกระเทยหลายคนนะคะที่แต่งตัวจัดเต็มอย่างที่พี่ดนัยบอกแบบตั้งใจเลยดูรู้เลยว่าจัดเต็มแล้วก็ตั้งใจด้วยใช่ทางเครือข่ายเองเนี่ยได้มีเป็นคู่มือนะคะเมื่อดิฉันต้องเกณฑ์ทหารเพื่อให้คำแนะนำกับน้องๆค่ะว่าถ้าคุณจะต้องเข้าสู่กระบวนการการเกณฑ์ทหารเนี่ยหากคุณกำลังศึกษาอยู่ใช่ไหมคะเราแนะนำให้น้องๆใส่ชุดนักศึกษาผู้หญิงไปเป็นเสื้อแล้วก็เป็นกระโปรงพีทยาวนะคะเพราะว่าเราจะบอกน้องๆเสมอว่าบางทีมันมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ต้องไปเกณฑ์ตามศาลาวัดห้องประชุมโรงเรียนแล้วน้องๆเองจะไม่ได้นั่งเก้าอี้ต้องนั่งกับพื้นการแต่งตัวที่สุภาพเรียบร้อยรัดกุมธรรมทะแมงเนี่ยจึงเป็นประโยชน์กับน้องๆมากกว่าผมเข้าใจว่าจะแบ่งกระเทยเป็นสองกลุ่มผมยังเชื่อว่าส่วนใหญ่ต้องการคำปรึกษาแล้วก็พร้อมที่จะรับคำปรึกษาไปปฏิบัติในการไปเกณฑ์ทหารนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งผมอยากจะบอกว่าเป็นส่วนน้อยแล้วกันนะครับเฉพาะคนแล้วกันนะครับที่ไปแบบจัดเต็มมองกระเทยกลุ่มนั้นอย่างไรเขาแค่อยากจะตอกย้ำว่าเขาเป็นผู้หญิงจริงๆนะหรืออยากโชว์อยากเป็นข่าวในจังหวะที่รู้เลยเป็นร้อยกล้องเนี่ยจับจ้องมองเธออยู่จริงๆกระเทยก็มีหลากหลายนะคะไม่แตกต่างจากผู้หญิงผู้ชายเลยมีทั้งแบบเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยนมีวิทวาดกระตู้หูเราก็อยากจะเห็นความหลากหลายของกระเทยใช่ไหมคะแน่นอนว่าน้องๆที่แต่งเหมือนกับแต่งตัวเซ็กซี่ไปในการเกณฑ์ทหารเองเนี่ยก่อนอื่นเราต้องมองว่ามันเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพค่ะในการที่เขาจะแต่งตัวเราเรียกว่าสิทธิในเนื้อตัวร่างกายนะคะแต่ในขณะเดียวกันที่เขาแต่งตัวเซ็กซี่ว่าวิวไปเนี่ยอยากจะบอกกับสังคมหรือกองเชียร์หรือพี่ๆทหารมากกว่าว่าคุณไม่มีสิทธินะคะที่จะไปแซวไปคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศแล้วบอกว่าเพราะเขาแต่งตัวโป๊ผมถึงสามารถไปแซวเขาได้อันนี้เป็นสิ่งที่ละเมิดสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะเราอาจจะต้องแยกประเด็นตรงนี้ค่ะเข้าใจค่ะเขาจะโชว์อย่างไรก็แล้วแต่คนอื่นไม่มีสิทธิ์ไปล่วงละเมิดตรงนี้เข้าใจและก็ต้องเคารพกันแต่ขณะเดียวกันกำลังจะบอกว่าปัญหามันหลายด้านจริงๆแม้กระทั่งตัวกระเทยเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอย่างที่กราบเรียนว่ามีบางคนมาแบบจัดเต็มนะครับพอเห็นกล้องแผ่นมาปั๊บเธอบิดสู้กล้องเลยเธอเอียงสู้กล้องเลยเอามุมที่คิดว่าพรุ่งนี้เธอได้ขึ้นหน้าหนึ่งแน่ๆคืนนี้เธอได้ออกช่อง3ช่อง7แน่ๆเธอบิดสู้กล้องเลยตรงนี้มันก็เป็นการกระตุ้นให้สื่อวิ่งมาทำข่าวและมันเป็นการกระตุ้นให้สังคมอยากเสพเรื่องทำนองนี้เพราะว่ามันตรงจริตอยู่แล้วถูกไหมครับปัญหามันก็เป็นงูกินหางพลวันพลเกดังนั้นถ้าจะแก้ปัญหาเนี่ยผมเข้าใจว่ามากกว่าสื่อมากกว่าคนเสพสื่อเสียแล้วกระมังก็ต้องทำงานด้วยค่ะกับทุกฝ่ายนะคะอย่างที่ดิฉันบอกว่าดิฉันลงสังเกตการเองเนี่ยน้องหลายคนนะคะไม่ยินยอมในการที่จะให้สัมภาษณ์คือบางทีเราไปลงเก็บข้อมูลใช่ไหมคะเราก็อยากจะให้น้องๆที่ผ่านกระบวนการการเกณฑ์เนี่ยได้ใช้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเพื่อสะท้อนไม่ใช่สะท้อนว่าแต่งตัวสวยอย่างไรนะคะแต่สะท้อนว่าน้องๆได้รับบริการจากพี่ๆทหารที่เป็นมิตรอย่างไรบ้างเธอมีการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมอย่างไรแต่บางทีเนี่ยเราต้องคิดว่าน้องๆหลายคนไม่สะดวกใจไม่สบายใจที่จะออกสื่อแต่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธ
ตได้ค่ะสื่อเองกับเอากล้องไปตั้งไปจ่อเขาทำให้เขาเองเนี่ยไม่มีทางเลือกค่ะในการที่จะออกสื่อคนที่อยู่ในอาการอย่างนั้นก็มีก็มีค่ะแต่บิดสู้กล้องก็เยอะอันนี้เราก็ไม่สามารถตัดสินได้อะค่ะว่าใครที่อยากจะออกข่าวหรือว่าเป็นข่าวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยมันสะท้อนในเรื่องของการสร้างพื้นที่ในการยอมรับและการมองเห็นตัวตนของคนข้ามเพศมากกว่าขณะนี้เราคงตั้งประเด็นว่าเราจะขอคำตอบจากสื่ออย่างไรจากสังคมอย่างไรในเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่สิ่งที่ผมกำลังกังวลและผมเห็นพัฒนาการมาโดยตลอดโดยเฉพาะปี2ปีเนี่ยโดยเฉพาะปีล่าสุดเนี่ยปรากฏว่ามีกระเทยบางคนไปเกณฑ์ทหารแล้วแจ้งเกิดจากเวทีเกณฑ์ทหารกลายเป็นเน็ตไอดอลไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยขณะนี้กำลังดังข้ามประเทศกลายเป็นเน็ตไอดอลทางฝั่งประเทศจีนด้วยโอ้โหไปกันใหญ่ค่ะคุณเจษฎาก็คงต้องยอมรับนะครับเมื่อกระแสมาเนี่ยมันมีธุรกิจตามมาโอ้โหมากมายมหาศาลผมก็กำลังกังวลว่าไอ้ภาพที่เราเห็นกันในปีนี้มันจะกลายเป็นโมเดลหรือกลายเป็นรูปแบบที่เกิดการเอาอย่างของกระเทยบางคนบางกลุ่มในปีถัดไปและจะมีปัญหาเชิงซ้อนเข้ามามากกว่าที่คุณจิตรดาเคยเจอใน5ปีที่ผ่านมาคิดอย่างนั้นไหมครับคือดิฉันคิดว่าเราอยู่ในสังคมที่เป็นวัตถุนิยมนะคะการมองรูปลักษณ์จากภายนอกเองเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกระเทยเท่านั้นผู้ชายผู้หญิงก็พยายามประดิษฐ์ร่างกายตัวเองทำร่างกายตัวเองให้สวยให้หล่อถ้าทำยังไงผู้ชายถึงจะมีซิกแพคผู้หญิงทำยังไงถึงจะมีหน้าอกใหญ่และดึงดูดความสนใจจากสังคมดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นความคิดแบบองค์รวมของสังคมภายใต้ระบบทุนนิยมมากกว่าไม่ใช่กระเทยไม่ใช่แค่เฉพาะกระเทยเท่านั้นค่ะแค่กระเทยที่แสดงอย่างนั้นนะครับหรือฉกฉวยจากสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสังคมถูกต้องค่ะเยอะแยะมากมายก่อนเราอาจจะต้องมองว่ามันเกิดในขึ้นในทุกๆเพศและเพศสภาพที่ค่านิยมของสังคมในภาพรวมต้องเปลี่ยน mindset ของสังคมเลยค่ะว่าให้มองจากอะไรให้มองที่ข้างในมากกว่าเอ๊ะดูไปดูมานี่ผมเราจะพูดเรื่องกระเทยเกณฑ์ทหารปัญหาของสื่อไปประมาณนี้ผมเข้าใจว่าปัญหามันเยอะนะใช่ค่ะมันมีมากกว่าที่เราคุยกันตอนต้นใช่ค่ะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยและที่เห็นในปีนี้ผมงงจริงๆค่ะกลายเป็นเวทีแจ้งเกิดสร้างเน็ตไอดอลขึ้นมาข้ามประเทศด้วยเดี๋ยวธุรกิจจะตามมากลายเป็นโมเดลที่ใครก็เอาอย่างเหมือนต้องยอมรับนะการประกวดมิสทิฟฟานี่ด้านหนึ่งก็ดีเป็นความใฝ่ฝันของกระเทยจริงๆต้องเคารพกันแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นบันไดดาราเป็นสปริงบอร์ดทางธุรกิจเช่นกันผมเกรงว่าวันหนึ่งเวทีเกณฑ์ทหารเนี่ยกล้องมาเป็นร้อยแล้วเดี๋ยวนี้สื่อต่างชาติก็เริ่มมาทำข่าวก็เคยเกณฑ์ทหารด้วยนะตกใจมากเลยที่เชียงใหม่มีกล้องจากทีวีจีนมาด้วย มันจะไปกันใหญ่แล้วสิมันจะกลายเป็นสปริงบอร์ดทางธุรกิจอีกหนึ่งสปริงบอร์ดหรือเปล่าตรงนี้คิดอย่างไรฮะค่ะอย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะว่ามันเป็นการสร้างพื้นที่ในเรื่องของการเปิดเผยแล้วก็แสดงอัตลักษณ์ทางเพศของคนข้ามเพศนะคะแล้วก็มันก็ตอบสนองกับเรื่องของระบบทุนนิยมด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งไม่ได้เกิดแต่เฉพาะกระเทยแน่นอนค่ะพี่ดนัยไม่ว่าจะเป็นเวทีประกวดไม่ว่าจะเป็นเวทีประกวดผู้หญิงแล้วเราจะเห็นว่าเวทีประกวดผู้ชายใช่ไหมคะแล้วก็รายการที่ออกนัดเดทต่างๆเองเนี่ยล้วนแล้วอยู่บนเรื่องของธุรกิจรู้แล้วอยู่เรื่องอยู่บนพื้นฐานของเรื่องของการตัดสินการให้คุณค่าจากรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าเอาเพศมาเป็นจุดขายถูกต้องอะไรก็แล้วแต่ใช่ค่ะเรียลลิตี้ที่เอาเรื่องของเพศเรื่องของความรักความใคร่หญิงชายก็มาเป็นจุดขายมันก็ไม่ดีไปกว่าตรงนี้พูดกันตรงๆอันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจกระเทยแค่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาใหญ่เท่านั้นเองถูกต้องค่ะแค่กังวลว่าปัญหามันชักซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆมันมากกว่าที่เราคุยกันใน5ปีที่ผ่านมาแล้วถูกไหมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะผมเห็นปีนี้ตกใจมันไปไกลจนกระทั่งมีคำถามว่าเอ๊ะเรามาถึงจุดๆนี้ได้อย่างไรเนี่ยผมก็มีคำถามกันค่ะยิ่งฉันคิดว่าสิ่งที่พี่ดนัยถามมาเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะแล้วก็อาจจะต้องทำงานต่อไปในฐานะที่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยทำอย่างไรที่จะทำให้พี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยหลายครั้งเราพบว่าพี่ๆสื่อมวลชนไม่ได้ตั้งใจนะคะที่จะนำเสนอภาพลักษณ์แบบสวยมากเหมือนกับเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นตัวตลกตั้งใจฮะแต่เป็นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจและยังไม่ได้มีมุมมองในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะแต่สิ่งที่ทางเครือข่ายจะต้องทำงานมากเลยค่ะพี่ดนัยผมยืนยันว่าสื่อตั้งใจฮะเพราะสื่อเนี่ยรู้เลยค่ะมองผ่านเลนส์รู้ว่าภาพนี้ขายได้ภาพนี้ขายไม่ได้ค่ะถูกไหมฮะค่ะถ้าสู้อีกสำนักหนึ่งไม่ได้กลับเข้าสถานีก็เดือดร้อนค่ะใช่ไหมคะเพราะเขาสวมแว่นอยู่แว่นเดียวหน้าที่ของเราในการทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยคือการเปลี่ยน mindset ทำอย่างไรให้พี่ๆสื่อเนี่ยมีแว่นตาหลายๆแว่นแล้วสามารถมองเห็นภาพลักษณ์
กระเทยได้หลายรูปแบบไม่แน่หรอกค่ะว่าคนสวยๆที่พี่ๆถ่ายรูปไปเนี่ยเบื้องหลังนั้นน่ะเขาไม่ได้เป็นแค่กระเทยสวยอย่างเดียวเขายังเป็นลูกที่ดีเป็นน้องสาวที่ดีดูแลพ่อแม่ด้วยในขณะเดียวกันเขาก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคในสังคมไทยที่ยังมีอคติทางเพศอยู่อยากให้พี่ๆสื่อมวลชนนะคะเวลามองกระเทยเนี่ยไม่ได้มองแค่รูปลักษณ์ข้างนอกเท่านั้นอยากให้มองดูเบื้องหลังกว่านักเขาจะมาถึงจุดๆนี้เนี่ยเขาต้องต่อสู้และฝ่าฟันอะไรบ้างเพื่อนำมาสู่ในเรื่องของการยอมรับอันนี้น่าจะเป็นคำถามสำคัญผมตั้งใจว่าจะหาบทสรุปของการสนทนาทั้งหมดในช่วงหน้านะครับดังนั้นก่อนพักเบรกขออีกสักคำถามเถอะครับค่ะคุณจิตรดาเนี่ยมองบทบาทของสื่อในการทำข่าวพระเอกเกณฑ์อาหารอย่างไรค่ะจริงๆเราก็อยากจะให้สื่อมวลชนนะคะนำเสนอไม่ใช่เฉพาะดาราอย่างเดียวค่ะแต่นำเสนอในเรื่องของกระบวนการมาตรฐานและก็ขั้นตอนมากกว่าค่ะไม่อยากจะให้โฟกัสเฉพาะแบบดาราเท่านั้นนะคะครับมันขายได้ค่ะและรู้สึกอย่างไรครับที่พระเอกเนี่ยมักจะมีโรคประจำตัวหอบหืดค่ะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขอะนะคะจริงๆเพราะว่าทางทหารเองเขาก็แบ่งคนออกเป็น4จำพวกใช่ไหมคะที่1ประเภท1จำพวกที่2ร่างกายไม่สมบูรณ์พร้อมจำพวกที่3เนี่ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายภายใน30วันกลับมาเกณฑ์ปีหน้าแล้วก็จำพวกที่4เนี่ยคือเป็นบุคคลวิกลจริตหรือทุพพลภาพอะค่ะถ้าเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นดาราหรือไม่เป็นดารานะคะมีใบรับรองแพทย์ยืนยันผ่านกระบวนการมาอย่างถูกต้องเนี่ยว่าไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขในการรับราชการทหารเองเนี่ยก็เป็นไปตามเงื่อนไขตามกฎหมายอะค่ะครับระวังตัวมากนะฮะค่ะเอาละครับผมจะเบรกตรงนี้ไว้ก่อนในช่วงหน้าเราจะเข้าสู่ช่วงของการพยายามที่จะหาบางคำตอบกับเรื่องที่เราสนทนากันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมพักสักครู่ครับพี่ทหารในช่วง5ปีปีนี้เป็นปีที่6ที่ลงสังเกตการเขามีพัฒนาการอย่างไรดีขึ้นไหมหรืออะไรยังเป็นปัญหาอยู่คือต้องบอกว่าการขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารกับกลุ่มกระเทยสาวประเภท2หรือคนข้ามเพศเนี่ยทำงานมากว่า10ปีด้วยกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีพัฒนาการมาเรื่อยๆเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ปี48นะคะที่คุณสามารถมีเจริญค่ะหรือว่าคุณน้ำหวานเนี่ยเธอถูกระบุไปเกณฑ์ทหารและถูกระบุว่าเป็นบุคคลจำพวกที่4เป็นโรคจิตวิกลจริตรุนแรงถาวร43ปลดออกประจำการใช่ค่ะไม่ต้องเป็นทหารแล้วมีใบรับรองสด .4 ว่าเป็นโรคจิตวิกลจริตไประบุว่าเป็นโรควิกลจริตแล้วบอกว่าถาวรด้วยนะใช่ค่ะเป็นโรคจิตด้วยทำให้เธอเองเนี่ยไม่สามารถไปสมัครงานที่ไหนได้นะคะใช่สิเธอจึงมาร้องเรียนต่อทางเครือข่ายความหลากหลายทางเพศค่ะแล้วก็ทำงานร่วมกับทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนค่ะมีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนะคะในปี2549จนกระทั่งมีการพิพากษาค่ะศาลมีคำพิพากษาให้แก้ไขถ้อยคำดังกล่าวค่ะจากโรคจิตวิกลจริตเองเนี่ยเป็นบุคคลจำพวก4มาเป็นบุคคลจำพวกที่2ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของเทศทานค่ำคืนนี้ครับสนทนากับคุณเจษฎาได้สมบัติผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยกันต่อครับเป็นเครือข่ายที่ทำเรื่องกระเทยเกณฑ์ทหารมาโดยตลอดนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า 5-6 ปีแล้วสนทนากันต่อครับเอาละครับคุณเจษฎาครับคุยกันต่อครับค่ะก่อนจะไปหาบทสรุปนะฮะสังคมสื่อใครต่อใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดนะควรจะวางจุดของตัวเองอย่างไรถามสักนิดสิครับได้เห็นพัฒนาการทางฝั่งทางการบ้านเมืองหรือไม่พี่ๆทหารในช่วง5ปีปีนี้เป็นปีที่6ที่ลงสังเกตการเขามีพัฒนาการอย่างไรดีขึ้นไหมหรืออะไรยังเป็นปัญหาอยู่คือต้องบอกว่าการขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารกับกลุ่มกระเทยสาวประเภท2หรือคนข้ามเพศเนี่ยทำงานมากว่า10ปีด้วยกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีพัฒนาการมาเรื่อยๆเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ปี48นะคะที่คุณสามารถมีเจริญค่ะหรือว่าคุณน้ำหวานเนี่ยเธอถูกระบุไปเกณฑ์ทหารและถูกระบุว่าเป็นบุคคลจำพวกที่4เป็นโรคจิตวิกลจริตรุนแรงถาวร43ปลดออกประจำการใช่ค่ะไม่ต้องเป็นทหารแล้วมีใบรับรองสด.4ว่าเป็นโรคจิตวิกลจริต
ค่ะไประบุว่าเป็นโรควิกลจริตแล้วบอกว่าถาวรด้วยนะใช่ค่ะเป็นโรคจิตด้วยทำให้เธอเองเนี่ยไม่สามารถไปสมัครงานที่ไหนได้นะคะใช่สิเธอจึงมาร้องเรียนต่อทางเครือข่ายความหลากหลายทางเพศค่ะแล้วก็ทำงานร่วมกับทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนค่ะมีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนะคะในปี2549จนกระทั่งมีการพิพากษาค่ะศาลมีคำพิพากษาให้แก้ไขถ้อยคำดังกล่าวค่ะจากโรคจิตวิกลจริตเองเนี่ยเป็นบุคคลจำพวก4มาเป็นบุคคลจำพวกที่2ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดค่ะอ๋อครับอันนี้ก็มีการโรคจิตออกใช่ค่ะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงกฎหมายนโยบายค่ะแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็ได้มีการลงสังเกตการเกณฑ์อาหารเพื่อดูการปฏิบัติของพี่ๆเจ้าหน้าที่ทหารดีขึ้นค่ะทุกปีจะมีทุกปีก็จะดีขึ้นคือในอดีตที่ผ่านมาแบบย้อนกลับไป10ปีเองเนี่ยคนที่เป็นกระเทยหรือสาวประเภท2ที่ทำหน้าอกมาแล้วจะต้องถอดเสื้อต่อหน้าแบบทารกำนันนะคะในที่โรงทหารไม่ออกสมัยที่ยังบังคับถอดเสื้อเขาให้ใส่ยกทรงไหมไม่ให้ค่ะจริงอ่ะถ้าไปดูภาพข่าวพี่ได้ในลองไปเซิร์ชได้ใน Google นะคะยังมีภาพข่าวใช่ค่ะเปลโอทั้งหมดเลยเหรอใช่ค่ะในอดีตที่ผ่านมาดิฉันบอกเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะแต่นะเราได้ทำงานกับพี่ๆกองการศาสดีแล้วก็คนก็มุงดูแล้วก็ยืนล้อมวงดูกันแล้วก็หัวเราะกันใช่ค่ะก็สร้างความกดดันความอับอายเป็นแบบการ humiliate ของคนที่เป็น transgender แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีละเดี๋ยวนี้จะมีห้องค่ะเป็นห้องที่ปิดมิดชิดนะคะมีแพทย์ศาสดีแล้วก็ประธานเท่านั้นที่จะเข้าไปตรวจร่างกายน้องๆได้ว่าข้ามเพศจริงใช่ค่ะถ้ามีการปรับเปลี่ยนร่างกายนะคะอันนี้ก็เป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นนะคะก็ดีขึ้นใช่ท่าทีที่แสดงออกท่าทีที่แสดงออกเนี่ยดีขึ้นค่ะจากในอดีตที่ผ่านมาค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยการทำงานของเราค่ะต้องบอกพี่ดนัยเลยว่าการปฏิบัติกับกระเทยหรือสาวประเภท2ที่เราทำงานอยู่เนี่ยเราไม่ได้ต้องการสิทธิพิเศษเราไม่ได้ต้องการ privilege ใดๆทั้งสิ้นอยากจะให้พี่ๆทหารปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนข้ามเพศเท่านั้นเพราะว่าหลายคนก็จะมองว่าแบบเนี้ยกระเทยนะต้องการเรียกร้องนะต้องการสิทธิพิเศษจริงๆแล้วเนี่ยคือเราทำงานเพื่อจะทำให้เป็นการปฏิบัติที่เราเรียกว่ามีมาตรฐานที่เป็น gender sensitivity ตระหนักในความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพของคนข้ามเพศเท่านั้นค่ะไอ้ผมตั้งข้อสังเกตค่ะเวลาเราพูดถึงสิทธิเท่าเทียมนะค่ะหญิงชายกระเทยอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นทหารได้นะค่ะถ้าสมัครใจใช่เขาเป็นทหารได้แต่กระเทยเนี่ยเป็นทหารไม่ได้รู้สึกอย่างไรค่ะรู้สึกไม่เท่าเทียมไหมคือจริงๆเราเคยคุยกับทางพี่ๆทหารนะคะตั้งแต่ตอนทำงานแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเพศใดก็ตามถ้ามองสถาบันทหารเป็นสถาบันเรื่องของการจ้างงานก็เป็นการจ้างงานรูปแบบนึงทหารเกณฑ์ก็มีเงินเดือนใช่ไหมคะแล้วไม่ว่าเพศใดก็ตามก็ต้องสามารถเป็นทหารได้ค่ะรวมถึงกระเทยด้วยแต่ณปัจจุบันเองเนี่ยต้องยอมรับว่าระเบียบปฏิบัติหรือว่านโยบายต่างๆเนี่ยเมื่ออย่างเช่นท่านโน้ตเองเนี่ยเข้าไปเป็นทหารใช่ไหมคะทั้งหลักสูตรการออกแบบเรื่องของสถานที่โรงนอนต่างๆเราก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของผู้ชายทำให้อันนี้แหละค่ะสุ่มเสี่ยงหรือว่าเป็นความเปราะบางที่จะถูกคุกคามถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกข่มขืนซึ่งณปัจจุบันก็ยังไม่มีระเบียบปฏิบัติสำหรับในการที่จะรับกระเทยไปเป็นทหารนั่นนะคะสรุปก็คือยอมไม่เท่าเทียมเรื่องนี้ไม่เอาอะถ้าอนาคตมันเสี่ยงมันเสี่ยงคือถ้าอนาคตเองเนี่ยทหารมีการปรับปรุงในเรื่องของหลักสูตรการฝึกหรือว่าในเรื่องของการจัดโรงนอนการจัดห้องน้ำต่างๆที่ละเอียดอ่อนต่อคนข้ามเพศนี่ฉันคิดว่าเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้อย่างที่อเมริกาก็มีนะคะพี่ดนัยเขาให้กระเทยเป็นทหารเหรอสามารถเป็นได้ค่ะผู้หญิงเนี่ยเป็นทหารได้อันนี้เข้าใจก็เคยมีด้วยเหรอใช่ค่ะก็เธอแปลงเพศนี่นะถูกต้องค่ะมีเหรอฮะมีค่ะไม่เคยได้ยินเลยค่ะอันนี้ไม่ทราบอันนี้เป็นความก้าวหน้าแล้วมันเป็นพัฒนาการซึ่งดิฉันคิดว่าในอนาคตค่ะสังคมไทยน่าจะได้เรียนรู้และมีการออกระเบียบนโยบายที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของ gender recognition นะคะแล้วผมเข้าใจว่ากระเทยที่ไปเกณฑ์ทหารถ้าเป็นกระเทยที่ผ่านการเสริมอะไรต่อมีอะไรเนี่ยค่ะในทางกายภาพดูออกมันง่ายแต่จะมีกระเทยมีสาวประเภท2อีกจำนวนหนึ่งที่ทางภายนอกเขาไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนไม่ได้ไปเสริมอะไรมากมายดูจากภายนอกเผลอๆจะไม่รู้ถูกไหมฮะอาจจะพูดจานุ่มนิ่มตุ้งติ้งนิดนึงแต่มันก็แยกยากถูกไหมครับถูกต้องตรงนี้กลุ่มนี้เป็นปัญหาไหมครับเวลาไปเกณฑ์ทหารกลุ่มนี้เองอะนะคะก็สิ่งที่เราพบเนี่ยจะเป็นปัญหากับทางแพทย์ในหน่วยตรวจเลือกอะค่ะว่าบางทีแพทย์เองเนี่ยไม่ได้เป็นจิตแพทย์นะคะก็ไม่สามารถสกรีนหรือว่ารู้ได้ว่าน้องเองเนี่ยมีภาวะจิตใจที่เป็นผู้หญิงอะค่ะดังนั้นสิ่งที่ทำหรือว่าขอความร่วมมือกับน้องๆ นั่นคือให้ไปขอใบรองแพทย์ค่ะจากโรงพยาบาลทหารทั้งหมดประมาณ20โรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะหรือโรงพยาบาลของรัฐค่ะที่มีแผนกจิตเวชหรือว่ามีจิตแพทย์นะคะเพื่อให้คุณหมอออกใบรับรองค่ะว่าเราเองเนี่ยเป็นบุคคลที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรง
กับเพศกำเนิดหรือว่ามีจิตใจเป็นผู้หญิงแล้วนำมาเกณฑ์ทหารอันนี้เป็นทางออกใช่ค่ะไปเกณฑ์ทหารก็จะโชว์ใบรับรองแพทย์ใช่ค่ะว่ามีปัญหาอย่างนี้ใช่ค่ะอย่างนี้ได้รับยกเว้นเนี่ยนะฮะค่ะเป็นคำแนะนำนะฮะใช่เป็นคำแนะนำที่เราให้กับน้องๆไปนะคะแต่ที่เราลงสังเกตการมาเนี่ยเราพบเลยว่าน้องๆเองเขาไม่ถึงข้อมูลค่ะพี่ด้านในเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำอย่างไรจึงได้รับยกเว้นแต่เขาเนี่ยเป็นกระเทยจริงๆแต่ว่าภายนอกอาจจะไม่ได้ไปทำอะไรมาดูยากใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะสัดส่วนของกลุ่มกระเทยประเภทอย่างนี้ที่เราลงเวลานั่งงานสังเกตการณ์นะคะถ้าเขตหนึ่งมีน้องๆประมาณ10คนเนี่ยเราจะพบว่า7คนไม่มีแบบรองแพทย์โอ้7คนไม่มีใบรับรองแพทย์เองเนี่ยและไม่ได้เสริมอะไรมามากมายด้วยถูกต้องค่ะแต่มีจิตใจเป็นผู้หญิงมีแค่3ที่ไปเสริมอะไรมาซึ่งดูภายนอกรู้ไอ้นี่มันแยกง่ายใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยทหารก็จะระบุให้น้องๆเหล่านี้เป็นบุคคลจำพวก3ปีหน้าให้กลับมาเกณฑ์อีกครั้งนึงโดยที่ไปขอแบบรองแพทย์มาให้เรียบร้อยค่ะแต่ว่ามีเคสหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะคะพี่ดนายที่น้องเนี่ยถูกระบุว่าเป็น D1 ประเภท1นั่นคือเป็นร่างกายสมบูรณ์พร้อมหลุดเข้าค่ายเลยเหรอฮะหลุดไปจับใบดำใบแดงและโชคร้ายจับได้ใบแดงค่ะเข้าค่ายเลยเหรอฮะยังไม่ได้เข้าค่ายค่ะแต่ว่าน้องเองร้องเรียนมาที่ทางเครือข่ายนะคะแล้วก็เราก็ทำงานประสานร่วมกับทางมูลนิธิธีรนาถกาญจนอักษรมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศค่ะแล้วก็ยื่นคำร้องต่อกรรมการชั้นสูงเพื่อตรวจสอบน้องว่ามีสภาวะจิตใจเป็นผู้หญิงและนำปลดค่ะกรณีนี้เองได้นำปลดต่อไปค่ะไม่ทันได้เข้าค่ายยังไม่เข้าค่ายค่ะโอ้โหนี่ถ้าเข้าค่ายไปแล้วนี่ยุ่งพอสมควรนะใช่ค่ะผมว่าวุ่นวายมากเลยค่ะนึกภาพไม่ออกเลยนะฮะเอ๊ะมันหลุดเข้าไปได้อย่างไรมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันค่ะมีไหมครับที่หลุดเข้าค่ายไปเลยโดยที่อาจจะเรื่องไม่ถึงเครือข่ายช่วยกันไม่ทันหรืออะไรต่อมีอะไรในอดีตมีไหมในอดีตน้องคิดว่าน่าจะมีนะคะแต่เราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือว่าน้องๆเองไม่ได้ร้องเรียนมาที่เครือข่ายค่ะครับแต่ยังไม่เคยได้ยินนะว่าหลุดเข้าไปแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นไม่มีข่าวสารในวงการแต่มีอยู่เคสเดียวที่เขาร้องเรียนแล้วก็ช่วยกันทันใช่ค่ะโอ้โหนึกภาพไม่ออกนะตอนนั้นต้องเข้าค่ายอะไรฮะเนี่ยตอนนั้นทหารบกเลยใช่ค่ะยังติดทหารบกอะค่ะใช่แล้วน้องก็รู้สึกเครียดมากค่ะว่าจะต้องจัดการยังไงแต่โชคดีที่ก็เห็นถึงพัฒนาการในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะว่ามีองค์กรที่มาทำงานเพิ่มมากขึ้นกับกลุ่มคนที่มีเป็นเพศภาพอะนะคะครับทีนี้ถ้าว่ากันโดยกฎหมายแท้ๆเขาก็ผ่อนปลนให้เพียงแค่ต้องรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อผ่อนปลนว่าแบบไหนผ่อนปลนจะได้รับการผ่อนปลนต้องมีหลักฐานหรือมีการรับรองอย่างไรประมาณนั้นซึ่งนี่คือสิ่งที่ทางเครือข่ายก็ทำมาโดยตลอดพยายามที่จะให้ข้อมูลกันนะฮะประมาณนั้นเรามีการทำงานอย่างไรครับนอกเหนือจากไปสังเกตการตามสถานที่เกณฑ์ทหารปกติที่เราทำงานอย่างไรครับงานของเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยเองนะคะก็จะทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการวิชาการนะคะการจัดฝึกอบรมการเป็นวิทยากรนะคะการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนข้ามเพศในมิติเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนค่ะการจัดรณรงค์นะคะนโยบายการผลักดันในเชิงนโยบายสาธารณะต่างๆทำเรื่องของ policy advocacy นะคะณปัจจุบันเองเนี่ยเรากำลังผลักดันเรื่องกฎหมายเรื่อง gender recognition หรือว่ากฎหมายรับรองเพศสภาพค่ะรับรองเพศสภาพคนข้ามเพศนะคะการรับรองผลของการรับรองผลการมีกฎหมายรับรองจะเป็นอย่างไรครับคนข้ามเพศจะได้อะไรบ้างครับก็ได้ณปัจจุบันนะคะถ้าเป็นคนข้ามเพศเองก็ตามเนี่ยก็จะเผชิญปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงบริการของภาครัฐบริการสุขภาพต่างๆอย่างถ้าเป็นโน้ตเองเนี่ยแอดมิดเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะก็ต้องนอนในวอร์ดผู้ชายทั้งที่เราไม่รู้สึกสะดวกใจสบายใจเราต้องการในการนอนวอร์ดผู้หญิงมากกว่าแต่ณตอนนี้เองเนี่ยกระเทยก็เลือกที่จะซื้อบริการนั้นคือไปนอนโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าเปิดห้องพิเศษซะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศค่ะก็จะมีปัญหาที่อิมมิเกชันหรือว่าตม.เองเนี่ยตั้งคำถามกับเรื่องของอัตลักษณ์ของเราเพราะว่าในพาสปอร์ตเองเนี่ยเป็นมิสเตอร์แต่ว่าตัวภาพลักษณ์หรือว่าเจนเดอร์ดิสเพลย์ของเราเนี่ยเป็นมิสทำให้เนี่ยเป็นปัญหามากเลยค่ะว่าเขากลัวว่าเราจะมาหลอกลวงหรือว่าเป็นอาชญากรข้ามประเทศนะคะทำให้ถูกแบบปฏิเสธในการเข้าประเทศหลายประเทศเลยค่ะถ้ามีกฎหมายที่กำลังผลักดันกันอยู่ในพาสปอร์ตในเอกสารในอะไรตัวนี้อะไรที่แสดงอัตลักษณ์ของตัวเองนั้นสามารถระบุค่ะเพศสภาพที่แท้จริงใช่ค่ะตามภาวะความเป็นจริงถ้าบอกเป็นกระเทยก็บอกไปเลยว่าเป็นกระเทยค่ะอินดิเคชันของประเทศอื่นๆจะได้ไม่ต้องมานั่งตีความถูกต้องค่ะไม่ต้องเรียกตรวจสอบสอบสวนแล้วสอบสวนอีกเช็คประวัติซ้ำแล้วซ้ำอีกประมาณนั้นจะได้ชัดเจนนี่คือตัวอย่าง
นี่คือตัวอย่างที่เรากำลังและรวมถึงการแต่งการแต่งงานการจดทะเบียนสมรสเรื่องอะไรต่อไปอะไรด้วยหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบมีค่ะมีการผลักดันค่ะตอนนี้มีการยกร่างเป็นร่างพระราชบัญญัตินะคะคู่ชีวิตภาคประชาชนค่ะแล้วก็ทำงานร่วมกับทางมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศค่ะเพราะประสบปัญหามากเลยค่ะว่ามีคู่อย่างเช่นมีคู่เป็นข้าราชการใช่ไหมคะแต่เราไม่สามารถเบิกสวัสดิการในการรักษาพยาบาลได้ค่ะหรือแม้กระทั่งคู่เองเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็เขาไม่สามารถติดต่อใครได้นอกจากเราที่เราเป็นคู่ชีวิตกันอยู่ทำให้เราไม่สามารถเซ็นยินยอมในการที่จะผ่าตัดใช่มันต้องมีเซ็นยินยอมใช่ค่ะก็เป็นปัญหาก็เป็นปัญหาหลายคู่จึงเสียชีวิตไปค่ะเพราะไม่สามารถเซ็นยินยอมได้การผลักดันกฎหมายดังว่านั้นจะครอบคลุมจะรองรับกรณีรวมถึงเรื่องกระเทยอดีตมิสทิฟฟานี่นี่แหละค่ะและการันตีมาเรียบร้อยอยู่ๆเธอก็ไปคบทอมเนี่ยค่ะเออมันข้ามซ้อนข้ามซ้อนข้ามอันนี้เป็นความหลากหลายผมก็งงมากและไอ้กฎหมายดังว่านั้นจะรองรับชีวิตของเธอเหล่านั้นอย่างไรครับหรือไม่ครับรองรับค่ะกระเทยคบทอมผมก็งงมากนะค่ะอันนี้เป็นความหลากหลายของมนุษย์มากเลยนะคะเราเรียกว่าเป็นความแบบอุดมสมบูรณ์เลยเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะพบแค่ว่าผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิงและผู้หญิงต้องคู่กับผู้ชายเท่านั้นใช่ไหมคะคู่กับผู้ชายถูกต้องค่ะอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นแบบวิธีคิดแบบคู่ตรงข้ามเลยก็ว่าได้แต่ในต่างประเทศเองเนี่ยเราจะพบว่าเป็นความแตกต่างหลากหลายมากเลยค่ะกระเทยแปลงเพศแล้วคบกับผู้หญิงในฐานะที่เป็นหญิงรักหญิงด้วยกันซึ่งนี้เองมันเป็นสิทธิและเสรีภาพเลยค่ะเพราะว่าความรักเองไม่ได้จำกัดเรื่องของเพศบ้านเราเยอะไหมบ้านเราเยอะหรือไม่เยอะเองเนี่ยอาจจะตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเหล่านั้นเองเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีพื้นที่ในการที่แสดงออกเท่าที่เปิดตัวตนเนี่ยนะฮะก็มีไม่มากเท่าไหร่ก็มีค่ะมีกลุ่มค่ะแต่เมืองนอกมีใช่ค่ะเยอะเมืองนอกมีค่ะเมืองไทยเขามีเป็นกลุ่มใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะอันนี้ก็เห็นเรื่องของความหลากหลายของมนุษย์นะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่สามารถนำกรอบเรื่องเพศหรือไม่สามารถจับคู่อวัยวะเพศได้เลยว่าคุณจะต้องรักกันเฉพาะเป็นคู่ผู้ชายผู้หญิงหรือรักต่างเพศเท่านั้นไอ้กฎหมายที่กำลังผลักดันจะรองรับคนเหล่านั้นด้วยไหมฮะถูกต้องค่ะทุกอัตลักษณ์และทุกวิถีชีวิตทางเพศค่ะสามารถใช้กฎหมายดังกล่าวได้ค่ะเอาละครับมาถึงช็อตสุดท้ายครับกลับไปที่บทบาทของสื่อและวิธีคิดของสังคมในเรื่องของข่าวกระเทยเกณฑ์ทหารค่ะอยากจะบอกอะไรกับสื่ออยากจะบอกพี่ๆสื่อนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณมากที่ให้ความสำคัญแล้วก็สนใจในการนำเสนอนะคะแต่ว่าก่อนที่พี่ๆจะลงไปถ่ายภาพหรือว่าพูดคุยกับน้องๆเองเนี่ยเราอยากจะให้พี่ๆขอความยินยอมจากน้องๆ นิดนึงในการเก็บภาพหรือว่าการนำเสนอภาพของน้องๆค่ะเพราะว่าเราจะพบปัญหาว่าน้องๆหลายคนไม่ยินยอมที่จะให้เก็บภาพหรือให้สัมภาษณ์แต่ว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธได้นะคะอยากให้พี่ๆเคารพกับน้องๆในส่วนนี้ด้วยแล้วก็ฝากว่าการนำเสนอข่าวเนี่ยอย่านำเสนอเพียงบางภาพลักษณ์ของสื่อของกระเทยเท่านั้นนะคะว่าเป็นภาพลักษณ์ตัวตลกหรือภาพลักษณ์ที่สวยกว่าผู้หญิงแล้วก็หลีกเลี่ยงการนำเสนอภาพลักษณ์ในเรื่องของการเป็นตัวปัญหาของสังคมค่ะเพราะเราจะพบว่าส่วนใหญ่ปัญหาไม่ได้เกิดจากความเป็นกระเทยไม่ได้เกิดจากคนที่เป็นกระเทยหรือสาวประเภท2แต่ปัญหาเนี่ยนำเสนออย่านำเสนอในมิติเป็นวัตถุทางเพศใช่ค่ะปัญหามันเกิดขึ้นจากทัศนคติของคนที่ยังไม่เข้าใจพวกเรามากกว่าจะบอกอะไรกับสังคมเวลาเสพข่าวกระเทยเกณฑ์ทหารกระเทยเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่ามีทั้งดีและไม่ดีเหมือนผู้ชายผู้หญิงอะค่ะมีทั้งดีและไม่ดีสิ่งที่เราอยากจะบอกกับสังคมคือคุณไม่ควรเหมารวมถ้าคุณไปเห็นกระเทยที่ไม่ดีคนนึงแล้วคุณมาเหมารวมว่ากระเทยทุกคนจะเป็นแบบนั้นหมดอันนี้เรารู้สึกว่าไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมอยากจะให้มองกระเทยว่าเป็นมนุษย์คนนึงที่มีความหลากหลายเท่านั้นเองค่ะก็เหมือนกับคนทุกกลุ่มใช่ค่ะมีทั้งขาวทั้งดำมีทั้งดีและไม่ดีถูกต้องค่ะชีวิตจริงๆมันก็เทาๆกันทั้งนั้นแหละใช่ค่ะทีนี้เอาละคำถามสุดท้ายจริงๆนะครับอยากจะฝากอะไรถึงกระเทยบางคนที่บิดสู้กล้องค่ะเริ่มจะจับอาการใช้เป็นสปริงบอร์ดนำเสนอตัวเองจะบอกอะไรกับกระเทยกลุ่มนั้นจริงๆอยากจะบอกกับกระเทยทุกกลุ่มเลยนะคะในเรื่องของการทำงานแล้วก็ในเรื่องของการเข้าสู่กระบวนการเกณฑ์ทหารเนี่ยอยากจะให้น้องๆเตรียมความพร้อมไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการออกสื่อเองเนี่ยหนูคิดว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลเลยถ้าน้องพร้อมที่จะออกสื่อนะคะอาจจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของการตอบคำถามนักข่าวด้วยค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าเวลาออกสื่อเองเนี่ยเราไม่ได้เรพรีเซนต์หรือว่าเป็นตัวแทนของกระเทยทั้งหมดนะคะก็ให้นำเสนอชุดประสบการณ์ของเราในฐานะที่เป็นเธอคนหนึ่งเท่านั้นค่ะเดี๋ยวคุณโน้ตใช่ไหมฮะค่ะคุณโน้ตยังไม่ได้ตอบคำถามผมเลยนะค่ะจะฝากอะไรถึงกระเทยกลุ่มที่บิดสู้กล้องรู้เลยมีเจตนาจะใช้เวทีเกณฑ์ทหาร
เป็นสปริงบอร์ดนำเสนอตัวเองเพื่ออะไรผมก็ไม่ทราบที่บิดสู้กล้องจะบอกกับกระเทยกลุ่มนั้นอย่างไรครับก็เป็นสิทธิเสรีภาพค่ะในการที่จะออกสื่อค่ะไม่ห้ามเลยเหรออันนี้เป็นสิทธิและเสรีภาพนะคะค่ะอันนี้โน้ตคิดว่าเราต้องเคารพกันนะคะว่าแต่ละคนที่ตัดสินใจในการเปิดเผยอัตลักษณ์ตัวตนเนี่ยพี่ดนาอาจจะต้องเข้าใจว่าหลายคนเองเนี่ยยากมากเลยนะคะที่เขาจะออกสู่กล้องแล้วก็บอกว่าฉันภาคภูมิใจในความเป็น transgender หรือ proud to be แล้วต้องการที่จะ present ซึ่งโน้ตคิดว่ามันมีทั้งคุณูปการค่ะในเรื่องของการแสดงพื้นที่การยอมรับตัวตนเรื่องเพศในสังคมไทยด้วยซ้ำค่ะได้ครับขอบพระคุณมากครับคุณโน้ตยินดีค่ะคุณเจษดาครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากค่ะครับเอาละครับผมไม่ทราบว่าคุณผู้ชมจะได้คำตอบหรือไม่กับปรากฏการณ์ทางสังคมบางคนเรียกเป็นอาการป่วยของสังคมบางคนเรียกเป็นสีสันสังคมแล้วแต่สิ่งที่ผมกังวลอย่างเดียวแล้วก็พยายามจะสนทนาเพื่อสอบทานหาบางคำตอบจากคุณเจษดาแต้สมบัติในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยนะครับก็คือเกณฑ์ทหารปีนี้ผมได้เห็นบางอย่างที่ไม่สบายใจเลยผมได้เห็นเวทีเกณฑ์ทหารปีนี้เริ่มจะมีเข้ารางของการเป็นสปริงบอร์ดของกระเทยบางคนที่จะนำพาตัวเองไปสู่อะไรก็ไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวนี้เริ่มมีเน็ตไอดอลระดับข้ามประเทศไปถึงประเทศจีนจากเวทีเกณฑ์ทหารละน่าเป็นห่วงเหมือนกันมันจะไปกันใหญ่เอาละครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ